มาดูช่วงของศพพลชิปเป้าวันนี้ดีกว่าค่ะเชิญครับวันนี้โสพลชิปเป้าไปที่อิสลองเฟรนช์ฟรายยาวนั่นแหละนะคะอิสลองมันยาวมากจะยาวแค่ไหนอะไรยาวมันคือเฟรนช์ฟรายค่ะพี่ป๋อมจ๋าคุณผู้ชมค่ะปกติกินเฟรนช์ฟรายยาวสุดเนี่ยถึงคืบไหมไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงเจ้านี้เขาบอกว่าเกินคืบค่ะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าวันนี้จะพาไปดูมันฝรั่งทอดทำเงินค่ะเฟรนช์ฟรายยาวสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทีเด็ดของเขาก็คือกรอบนอกนุ่มในปรับปรุงสูตรให้เข้ากับริมฝีปากของคนไทยลิ้นคนไทยเลยว่างั้นเถอะรสชาติของเขาเนี่ยนะคะมีดริปชีสให้เลือกแล้วก็ยังมีผงปรุงอะไรต่างๆนี่อีกเยอะแยะหลากหลายเลยดูความยาวๆอย่างนี้นี่ไงถึงบอกเลยนะคะคุณชนิพรพ่วงเงินวัย32ปีค่ะเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเพิ่งจะขายมาได้1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอ้าแล้วไปเอาสูตรเอาที่มาที่ไปยังไงปกติไม่เคยเห็นเฟรนช์ฟรายแบบนี้เขาบอกว่าเขาไปเปิดดูเห็นใน TikTok เห็นในแอปพลิเคชัน TikTok ก็เลยเอ๊ะมันดูน่าสนใจอ่ะอะไรอ่ะมันยาวๆดูน่ากินดูน่าจะสนุกฟินเวลาเคี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเอ๊ะพัทยายังไม่เคยเห็นเอ๊ะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาใครอยากกินไปกินร้านเขาได้นะคะน้องนิค่ะเขาบอกว่าขายดิบขายดีทั้งผู้เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะแวะเวียนมาอุดหนุนก็อย่างต่อเนื่องร้านก็ง่ายง่ายค่ะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสไตล์ไทยเรานี่แหละนะจ๊ะเพียงแต่ตกแต่งให้มันดูสวยงามน่ารักแล้วก็แบบว่าดูเก๋ไก๋ชไลเดอร์ว่างั้นเถอะนะคะเฟรนช์ฟรายของเขาเนี่ยนะคะมันก็ทำมาจากมันฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วก็บดกดออกมาจากแม่พิมพ์ค่ะที่เป็นเส้นๆจากนั้นก็เอาไปทอดในน้ำมันนะคะเพชรนึกถึงอะไรรู้ไหมปลาท่องโกแต่อันนี้มันคือมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือน้ำมันในการทอดนี่จะต้องมีในเรื่องของความควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วสังเกตสีน้ำมันเนี่ยน้ำมันใหม่พี่ป๋อมน้ำมันไม่ดำเลยอย่างเงี้ยเลิศมากเลยนะคะอันนี้น่ากินใช่ถูกต้องนะการทอดเนี่ยอุณหภูมิของการทอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะความร้อนต้องไม่แรงเกินไปต้องพอเหมาะพอดีว่างั้นเถอะพอทอดเหลืองได้ที่ค่ะก็มาโรยด้วยผงปรุงรสมีหลากหลายรสชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสชีสซาวครีมชีสข้าวโพดสไปซี่ชีสชีสพิซซ่าชีสเรนโบว์โอ้โหแต่ละอย่างนี่น้ำลายสอกันเลยทีเดียวค่ะชอบแบบไหนนะชอบแบบไหนสั่งได้เลยนี่ดูสิละนี่ก็ราดชีสใครอยากจะเพิ่มกันอีกนะมีอาปริก้าโนริสาหร่ายข้าวโพดเนยซาวครีมราดชีสแบบนี้นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ทุกคนที่ชื่นชอบชีสต้องพุ่งเป้ามาที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราชี้เป้าให้ขนาดนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดอยากทานมันฝรั่งทอดเฟรนช์ฟรายยาวยาวสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะราคา69บาทค่ะแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะขายอยู่หน้าปากทางเข้าเขาตะโล15ค่ะคุณผู้ชมหมู่10ตำบลหนองปรือนะจ๊ะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ Facebook ของเขา is long french fry ยาวหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะจ๊ะ065 547 0774หรือสั่งไลน์แมนก็ได้ทางนี้สบายเลยนะจ๊ะดูสิเนี่ยดูสิความที่เขาเห็นนะเขาต่อยอดทันทีลงมือทำทันทีเห็นแล้วทำทันทีไงพี่ป๋อมใครทำได้ในยุคนี้ใครทำก่อนรวยก่อนเพชรพูดเลยนะคะนี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีเงินทุนอยู่แล้วหรือตั้งใจทำธุรกิจอยู่แล้วมันเป็นจังหวะเวลาพอดิบพอดีที่เขาเนี่ยตัดสินใจแล้วทำเลยถูกไหมคะพี่ป๋อมใช่ครับนะฮะเฟรนช์ฟรายทั่วๆไปก็มีแต่ว่านี่เฟรนช์ฟรายยาวนะครับนะฮะยาวยาวยาวจริงๆยาวจริงใช่ใช่ใช่ยาวและยาวใหญ่ด้วยนะฮะเนี่ยอ้วนๆเลยเนาะอ้วนๆเลยนะครับตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะมันจะยาวแค่ไหนราคา69บาทเฮ้ยยาวใหญ่เลยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นะแต่อันนี้เพชรออกไอเดียอย่างได้นะอยากให้ทำเป็นไอเนี้ยพี่ป๋อมเป็นใส่แก้วอ่ะไม่ใช่ใส่กล่องอ่ะใส่แก้วทรงแบบว่าเหมือนขาไก่อ่ะพี่เพชรว่ามันจะเลิศเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยคือมันชีสเนื้อลาดด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องไปทรงนอนใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับนะถ้ามันทรงสูงเนี่ยมันก็อาจจะดูเกะกะไปหรือเปล่านะฮะแล้วอาจจะเหี่ยวถ้าเกิดพอ
พอผ่านไปนานๆแล้วมันจะเหี่ยวใช่ไหมแต่เรื่องเหี่ยวนะไม่เหี่ยวเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะหมดก่อนเหี่ยวไงหมดก่อนเนอะถูกนะใช้คำถูกไหมเนี่ยว่าหมดก่อนเหี่ยวนะก็จริงๆอ่ะเราไม่ต้องซีเรียสแต่คือพี่ป๋อมเห็นนะตามร้านพวกร้านแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นซองกระดาษนะนี่เขาก็มีกระดาษรองนะมีกระดาษรองเป็นกล่องพลาสติกไงนะอ้าวอ้าวอ้าวโรยผงชีสก็ไปนะคะใครชื่นชอบแบบไหนเลือกเลยใช่ครับนี่ไงนี่ไงเขาก็มีมีให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยนี่ไอเดียดีเนาะพี่ป๋องเนาะข้าวโพดชีสมีทั้งชีสทั้งอะไรต่อมีอะไรอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะนี่นี่นี่โอ้โหใครที่ชื่นชอบชีสนะน้ำลายไหลแน่ๆเลยค่ะเพชรคนหนึ่งแหละชอบกินชีสโอ้เห็นอย่างนี้แล้วก็นานๆนานๆนาโอ้ยชีสหรือว่ามายองเนสเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะจริงๆบางคนเขาชอบชีสบางคนเขาชอบมายองเนสนะมายองเนสมันจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ชีสนี่มันจะออกมันๆ69 บาทนะครับ69 บาทไปอุดหนุนกันได้อิ่มอร่อยกันได้นะครับเปิดขายอยู่หน้าปากทางเขาตะโลซอย15นะครับนะครับหน้าโซนหน้าโซน